หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีแนวทางที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะแต่ทีวีดิจิตอลเนี่ยหลายคนสงสัยบอกว่าอ้าวไอ้ Voice ยุคเนี่ยจะมาใช้ทีวีดิจิตอลหรือใช้ NBT เนี่ยเอาให้คนงานของ Voice เนี่ยมาใช้งานแล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยไม่ต้องออกตังเองเอาภาษีของประชาชนหรือเปล่าโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องบทบาทของแบงค์ชาติเอาทำเสียงกุดองอิงก่อนนะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดิจิตอลจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้พูดไปแล้วก็ก้มอ่านโพยไปจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ก้มดูโพยสวัสดีครับหอยลังสตูดิโอวันนี้เรามาถอดรหัสคำพูดของคุณอุ๊งอิงกันคุณอุ๊งอิงเนี่ยเป็นว่าที่นายกในอนาคตแต่ลั่นตามสคริปต์ที่ใครไม่รู้วางยาหรือว่าเขาตั้งใจให้คุณอุ๊งอิงออกมาไขว้แต่เอาจริงๆนะครับคุณอุ๊งอิงเนี่ยออกมาพูดทีไรเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีที่สำคัญอ่ะที่ไปพาดพิงถึงคุณเศรษฐพุฒิผู้ว่าแบงค์ชาติจริงๆแล้วอ่ะผู้ว่าแบงค์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่ไม่ยอมให้เงินดิจิตอลผ่านด่านไปง่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่คงไว้ดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5 ไม่ยอมลดลงอันเนี้ยขัดใจพี่นิดเขามากก็คือคุณเศรษฐาเมื่อคุณอุ๊งอิ๊งไปพูดในงานที่10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ไอ้งานทำไอ้10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำไม่ใช่งานหรอกทำเรื่องชาวบ้านเขาสงสัยกันไปเรื่อยมีหลายเรื่องในไอ้งานเดียวเนี่ยไม่รู้เป็นงานแถลงผลงานหรือเป็นงานสร้างปัญหาไม่ว่าจะเรื่องไปต่อว่าผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็ทีวีดิจิตอลหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีแนวทางที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะแต่ทีวีดิจิตอลเนี่ยหลายคนสงสัยบอกว่าอ้าวไอ้ Voice ยุคเนี่ยจะมาใช้ทีวีดิจิตอลหรือใช้ NBT เนี่ยเอาให้คนงานของ Voice เนี่ยมาใช้งานแล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยไม่ต้องออกตังเองเอาภาษีของประชาชนหรือเปล่าโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องบทบาทของแบงค์ชาติเอาทำเสียงกุดองอิงก่อนนะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้พูดไปแล้วก็ก้มอ่านโพยไปจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ก้มดูโพยเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดก้มดูโพยแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแบงค์ชาติสร้างหนี้ไม่ใช่รัฐบาลหรอวะแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีดูโพยก่อนประมาณที่ขาดดุลรัฐบาลตั้งนะปี67ก็ที่ทำกำลังทำจะเอาไปใช้ดีตอนปี68ก็เหมือนกันรัฐบาลตั้งไม่ใช่เหรอใช่นโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะดิฉันแค่กู้ 500,000 ล้านแจกอนุ 200,000 ล้านอันนี้ 300,000 ล้านไม่ได้สร้างหนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยทำเองทั้งหมดฉันรับข้าว 500,000 ล้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำค่ะแล้วสังคมก็โฟกัสถึงตรงนี้โดยเฉพาะคำว่าการเป็นอิสระของแบงค์ชาติคำนี้ได้กลายเป็นที่ฮือฮามากก็มีบางคนบอกว่าอ้าวแล้วไงอ่ะแล้วถ้าคนอื่นพูดแบบเนี้ยมันจะแตกต่างจากคุณอุ๊งอิ๊งไหมตรงนี้ก็เลยมีคนบอกว่ามันจะต้องแยกกันออกก่อนว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับการคุกคามเนี่ยมันคือยังไงที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคุกคามเพราะว่ายัดข้อหาไปเลยว่าเป็นหนี้เพราะแบงค์ชาติอันนี้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณอุ๊งอิ๊งใช้ความเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นลูกของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีบารมีอยู่ในพวกกลุ่มแสวงอำนาจแต่บารมีในประชาชนเนี่ยน้อยลงทุกทีและที่สำคัญคุณอุ๊งอิ๊งกำลังจะถูกวางตัวเป็นนายกแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นการใช้อำนาจที่จะคุกคามผู้ว่าแบงค์ชาติกดดันด้วยการแก้กฎหมายแบงค์ชาติหรือเปล่าแล้วในงานก็ถ่ายหน้าคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ตูมไปที่ผู้ทำไม่รู้เป็นคนเขียนสคริปต์หรือเปล่าก็เลยทำให้คิดไปว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งพูดด้วยการอ่านสคริปต์ไปตลอดคือตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดเพราะอะไรก็เพราะอ่านอยู่อ่านตลอดแล้วเรื่องนี้บางคนบอกว่านายกอ่ะพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นปมขัดแย้งตัวหลักตัวแรกแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลแต่ว่ามีอำนาจบารมีกับผู้แสวงอำนาจภายนอก
บางคนก็เลยบอกว่าเลยต้องโยนมาให้คุณอุ๊งอิ๊งเพราะว่าท่านนายกพูดเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันทัวร์จะเข้าแบบช่ำๆเลยนายกเนี่ยแต่เดี๋ยวคุณอุ๊งอิ๊งมาพูดอะทัวร์ไม่เข้าเหรอแม่งช่ำไม่ต่างกันสังคมก็เลยพูดกันถึงว่าที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยพูดว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในวงการการเมืองก็มีหลายคนบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับมะม่วงบ่มแก๊สก็หมายถึงว่าคือยังละอ่อนอยู่พยายามจะบ่มให้สุกก็เกิดมาหลายอย่างหลายครั้งแล้วพูดผิดๆถูกๆจากที่ว่าไม่เข้าใจเรื่องที่พูดแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันหลายคนก็รู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะไม่ได้คิดเองเพราะว่าอ่านสคริปต์ตลอดแล้วพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจอ่ะมันไม่มีความมั่นใจแล้วตรรกะก็วิบัติไปหมดคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชและก็อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละคือมะม่วงบ่มแก๊สแล้วก็เข้าสู่โหมดพ่อแม่นังแกฉันคือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกกระดูกทางการเมืองเนี่ยอ่อนมากมีอยู่สิ่งเดียวที่คนอื่นไม่มีก็คือความเป็นลูกคุณทักษิณชั่วโมงบินยังไม่ถึงแม้กระทั่งหลักเศรษฐศาสตร์101ง่ายๆก็ยังไม่เข้าใจคุณอุ๊งอิ๊งสับสนแล้วก็เสียอาการตั้งแต่สื่อสารเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องล่าสุดเนี่ยก็สื่อสารเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณแล้วแล้วก็การเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์เชิญคนทั้งโลกมาเที่ยวประเทศไทยแต่ตัวเองไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็อ้างบอกว่าอิ๊งก็ต้องเป็นแม่ของลูกใครๆก็ต้องทำแบบนี้อ้าวมึงต้องแยกให้ออกไอ้ไม่ใช่คุณต้องแยกให้ออกสิว่าประเทศกับส่วนตัวถ้าไม่พร้อมก็อย่าอาสามาทำงานระดับประเทศแล้วการที่อ่านสคริปต์บนเวทีเนี่ยอ่านได้แต่เขาต้องดูห่างเป็นระยะอันนี้เรียกแทบจะก้มหน้าติดเอาสคริปต์มาแปะหน้าติดกับสคริปต์เลยหน้าของคุณอุ๊งอิ๊งมันแสดงถึงความอ่อนด้อยทางสติปัญญาในเรื่องที่เราจะพูดแสดงว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างไรอะไรเลยรุ่นพี่ทางการเมืองก็ออกมาสอนคุณอุ๊งอิ๊งคุณรัชดาธนาดีเลกอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์บอกกับคุณอุ๊งอิ๊งว่าเมื่อเลือกที่จะปะทะกับใครควรรู้ให้จริงทำการบ้านให้ดีแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายนึงด้วยแล้วก็แนะนำต่อด้วยนะว่าพูดแล้วไม่ได้คะแนนอย่าพูดอันพูดไม่ต้องมากแต่สงวนภาพลักษณ์ได้ขานั้นเขาสอนกิริยามารยาทแล้วก็การพูดนิดหน่อยแต่คนนี้คุณสิริกัญญาของจริงของแท้บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งยังไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลแล้วก็ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจแต่การพูดว่ากฎหมายให้อิสระแบงค์ชาติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาลให้จับตาเลยว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.บ.แบงค์ชาติแหมคุณไหมเดาถูกทางสงสัยแม่งวางแผนอย่างนี้จริงๆด้วยคุณสิริกัญญาบอกว่าการที่จะพูดคุยแล้วก็กดดันแบงค์ชาติถ้าจะใช้ศิลปะมีหลายวิธีไม่ต้องสื่อสารสาธารณะขนาดนี้แต่แบบนี้คุณอมรรัตน์บอกว่าเขาต้องการทำแบบนี้เพื่อแสดงถึงความอหังการแล้วก็ความยิ่งใหญ่ในอำนาจให้คนที่ต้องการจะเข้ามาสู่อำนาจต่างๆข้าราชการต่างๆรัวคุณสิริกัญญาก็บอกว่าการทำงานของแบงค์ชาติก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วแล้วคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเป้าหมายของแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางของทั่วโลกมันไม่มีทางที่จะเหมือนกับเป้าหมายของรัฐบาลในประเทศของเขาอยู่แล้วเพราะว่าทุกรัฐบาลมุ่งหวังให้เศรษฐกิจระยะสั้นเติบโตแต่แบงค์ชาติต้องมองให้ระยะยาวกว่านั้นดังนั้นแบงค์ชาติจะไม่ดูว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตเท่าไหร่อย่างไรแต่แบงค์ชาติจะให้ความมั่นคงของเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าคุณสิริกัญญาก็ออกมาสอนเลยว่าทำไมทั่วโลกเขาถึงให้ธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติเนี่ยเป็นอิสระคุณอุ๊งอิ๊งเข้าใจไหม ในวงการสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกันคนนี้เลยคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็คุณเทพชัยหยองอันดับแรกเลยคุณสุทธิชัยบอกว่าธนาคารของรัฐไม่ใช่ธนาคารของรัฐบาลสื่อของรัฐไม่ใช่สื่อของรัฐบาลของรัฐคือของประชาชนมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานไม่รู้อะไรเงียบไว้ขืนอ้าปากเขาจะรู้ความจริงเกี่ยวกับสติปัญญาของเราที่ไม่อยากให้เขารู้ส่วนคุณเทพชัยยองบอกว่าไม่รู้ใครเขียนสคริปต์ให้ถ้าเขียนเพื่อต้องการที่จะให้ดังสมใจแล้วครับตอนนี้ได้ดังไปทั่วโลกตอนนี้คุณเศรษฐาก็หงายไพ่ดาเมจคอนโทรลในการปกป้องคุณอุ๊งอิ๊งโดยการควบคุมความเสียหายที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดออกไปไม่ให้มันบานปลาย
แต่คุณเศรษฐายิ่งปกป้องยิ่งโอบอุ้มบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดปูอันนี้มันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นมันยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกฟังคนที่บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดผิดอ่ะคือนักวิชาการทั่วๆไปพรรคการเมืองนู้นนั่นนี้แต่ส่วนฝั่งที่บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดถูกมีพรรคเพื่อไทยของเขาพรรคเดียวพรรคร่วมรัฐบาลคนอื่นๆน่ะเขาแบะดูไม่ยุ่งนายกเศรษฐาบอกเลยบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญมันคือรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนดังนั้นการที่อุ๊งอิ๊งออกมาพูดจึงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเรื่องดอกเบี้ยเรื่องนึงเรื่องความอิสระแบงก์ชาติกับแบงก์ชาติทำให้ขาดทุนอีกเรื่องนึงเศรษฐาพูดไม่หมดคุณภูมิธรรมเขาบางคนเรียกเสือเท่าบางคนเรียกจิ้งจอกเท่าบอกว่าแบงค์ชาติเป็นองค์กรที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แบบนั้นแปลกใจทำไมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสะท้อนความคิดจึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มุ่งโจมตีด้วยอคติอย่างไร้เหตุผลแต่เดี๋ยวเวลาคุณอุ๊งอิ๊งกล่าวหาแบงค์ชาติคุณบอกวิพากษ์วิจารณ์แล้วที่คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณอุ๊งอิ๊งอีกทีนึงก็พ่อมึงก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่บอกว่าอคติอย่างไร้เหตุผลแสดงว่าคุณภูมิธรรมคุณเนี่ยแม่งโคตรไร้เหตุผลเลยใช่ไหมคุณเผ่าภูมิบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงแบงค์ชาติเป็นศึกเมื่อประสิทธิภาพการเงินในความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเป็นที่กังขาเพราะความเป็นอิสระของแบงค์ชาติมาพร้อมกับกรอบเงินเฟ้อปัจจุบันหลุดกรอบและก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใช่หรือไม่ทำไม่ใช่คุณเผ่าภูมิเป็นคนพูดไว้คุณเผ่าภูมิบอกว่าที่แบงค์ชาติยังวิจารณ์ดิจิตอลวอลเล็ตได้เลยเฮ้ยเขาวิจารณ์แล้วก็มีเหตุผลซึ่งเหตุผลเป็นเหตุผลแห่งความเป็นจริงด้วยนะคุณเผ่าภูมิทำไมพรรคเพื่อไทยจะวิจารณ์แบงค์ชาติไม่ได้เผ่าภูมิกล่าวต่อแต่เดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดอ่ะแม่งไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์เลยมีสามัญสำนึกของมนุษย์ธรรมดาก็จะรู้ว่ากดดันถึงขนาดจะกั้นถึงขั้นจะปลดเขากล่าวหาข้อหาร้ายแรงใส่เขาด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยเจ้าแห่งคำว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐาธิปไตยบอกว่ารัฐบาลไม่สั่งถึงสั่งก็สั่งไม่ได้เพียงแต่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามนโยบายของพรบแบงค์ชาติแล้วก็บอกว่ารัฐมีความชอบธรรมที่จะกำหนดนโยบายร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณชัยวัชรงค์บอกว่าถ้ามองในมุมกลับเราจะคิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ยอมสนองนโยบายรัฐบาลแบงค์ชาติเนี่ยจะมีความผิดไหมแบบนี้ทำไมไม่มองตรงนี้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยขัดขวางการทำงานของรัฐบาลเป็นงั้นไปนะคุณชัยมาดูดิจิตอลฟุตปรินท์ถึงคำพูดว่าความอิสระของแบงค์ชาติคุณเผ่าภูมิจำคำพูดของคุณเองได้ไหมตอนปี62เผ่าภูมิคนนั้นกับคุณเนี่ยยังเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนั้นที่คณะรัฐบาลของลุงตู่ตั้งคณะกรรมการดูแลการเงินการคลังคุณเผ่าภูมิคนนู้นตอนปี62บอกว่าลุงตู่มีเจตนาจะลดความเป็นอิสระของแบงค์ชาติซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากอย่าเอาทัศนคติแบบเผด็จการโอเคคนเดียวกันหรือเปล่าเผ่าภูมิมาบริหารประเทศเลยแล้วที่สำคัญคุณเผ่าภูมิตอนนั้นคุณบอกว่าเป็นเผด็จการใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณก็คงบอกว่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันที่เราพูดเราทำอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่ปี62เขาก็มาจากการเลือกตั้งนะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำไม่ว่าจะเป็นเลวร้ายกับเลวกระด้างแค่ไหนคนในพรรคเพื่อไทยเขามีคำอธิบายที่สวยหรูให้เสมออย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าตระบัดสัตว์ไม่ได้เรียกว่าการละครต้องเรียกว่าเขาเกมเก่งสามารถที่จะทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายๆไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติก็เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วก็ไปเช่นเดียวกันแต่สถาบันแบงค์ชาติต้องอยู่และอยู่อย่างเข้มแข็งเขาจ้างเรามาเพื่อกังวลเพื่อให้คนอื่นจะได้ไม่ต้องกังวลแต่ความกังวลของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติมันทำให้คนในพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะให้ท่านทำตามใจเขากังวลนะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้บอกว่าหน้าที่ของแบงค์ชาติก็คือกังวลแทนคนอื่นนั่นเองส่วนคำคมของคุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ไปชั่วกาลนานก็คือปิดสวิตสว.ปิดสวิตสามต่อคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดยังไงเกี่ยวกับคุณอุ๊งอิ๊งว่าสุดยอด DNA หรือว่าสุดแย่ที่ไม่รู้ตัวเองเลยว่ามีความสามารถแค่ไหนหรือเห็นด้วยกันยังไงแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ